สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวมายโยนะครับอยู่กับผมโอมเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับผมเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันมาเยอะมากนะครับผมใช่ครับมันมาเยอะมากก็ตามชื่อคลิปแล้วก็ตามหน้าปกคลิปที่เพื่อนๆได้เห็นเลยครับผมวันนี้นะผมจะมาแนะนำนะครับผมมังงะแนวเลิฟคอมเมดี้ทั้งหมดนะครับที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองอ่านได้ลองไปดูอนิเมะกันนะครับผมเพราะมันจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมต้องขอเกริ่นก่อนว่ามันจะไม่ได้เหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับผมซึ่งคลิปที่แล้วของผมเนี่ยคือคลิปไหนใช่ไหมมันจะเป็นคลิปก็อตเทียร์นะครับผมซึ่งไอ้พวกนั้นน่ะจะเป็นแบบมังงะที่แบบขึ้นหิ้งของผมนะครับผมแบบผมให้แบบสนุกที่สุดนะครับแต่ว่าในพวกนี้เนี่ยมันจะมีมังงะที่ผมมองว่ามันสนุกนะครับผมแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองอ่านดูด้วยนะครับผมไม่ได้มีแต่แบบก็อตเทียร์นะเพราะฉะนั้นนะครับผมใครที่ยังไม่เคยดูก็อตเทียร์นะครับผมสามารถไปดูหลังจบคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอันนั้นจะเป็นมังงะที่ขึ้นหิ้งของผมนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมเราจะมาบอกนะครับว่ามังงะที่ผมมองว่าสนุกเนี่ยของเลิฟคอมเมดี้นะครับมีเรื่องไหนบ้างนะที่ผมชอบนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมขอฝากช่องก่อนนิดนึงแล้วกันนะตัดข้อโฆษณาอย่างนี้แหละนะครับผมก็คือช่องนี้นะครับผมเป็นช่องที่ผมเพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่นะครับผมจะเป็นช่องเกี่ยวกับเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับผมก็คือเกม Genshin Impact นั่นเองนะครับใครที่เล่นเกม Genshin แล้วติดตามช่องผมอยู่ด้วยเนี่ยก็สามารถไปติดตามช่องนั้นด้วยได้นะครับผมก็ฝากไปกดซับด้วยจะเป็นอะไรที่ขอบพระคุณอย่างมากนะครับผมส่วนลิงก์ช่องเนี่ยจะอยู่ใต้คลิป description เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมฝากด้วยนะแล้วก็ช่องนี้นะครับผมผู้ติดตามจะถึง 4,000 ซับแล้วนะครับผม 4,000 ซับเดี๋ยวเรามีแจกของแน่นอน 100% นะครับผมฝากติดตามกันด้วยเนาะโอเคครับผมก็มาต่อกันนะครับเรื่องแรกเลยแล้วกันนะสำหรับกองซ้ายนะครับที่ผมจะแนะนำนะนั่นก็คือ LC ใหม่ของทางค่ายรักพิมพ์เลยนะครับก็คือเรื่องต่อให้ปากจะฉีกก็ไม่บอกรักเธอหรอกนะครับผมเป็น LC ใหม่ของทางค่ายรักพิมพ์นะครับซึ่งเรื่องนี้จะเป็นแนวเลิฟคอมเมดี้ที่เขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างที่จะมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพราะผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะครับจะเป็นความรักเกี่ยวกับผีนะกับมนุษย์นะครับผมซึ่งผมมองว่ามันดูเหมือนจะไม่เข้ากันใช่ไหมล่ะผีกับมนุษย์นะครับผมแต่ว่าผมบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับตอนที่อ่านเนี่ยเพลินมากๆนะครับผมแล้วก็ฟินด้วยนะก็คือจะเป็นแนวว่านางเอกเนี่ยจะหลอกให้พระเอกกลัวให้ได้นะครับผมส่วนพระเอกเนี่ยก็จะทำให้นางเอกเนี่ยตกหลุมรักเธอให้ได้นะครับผมเอ้ยคืออะไรวะตกหลุมรักพระเอกให้ได้นะครับก็คือสไตล์แบบนางเอกนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ทำให้ใครกลัวเนี่ยจะไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ได้อะไรวันนั้นนะครับผมแต่ว่าพระเอกนะครับผมมันเป็นเหมือนแบบครอบครัวที่เกี่ยวกับทางด้านวิญญาณนิดๆหน่อยด้วยนะครับผมก็คือเหมือนจะต้องแต่งงานกับวิญญาณอะไรวันนั้นนะครับผมซึ่งพระเอกก็ได้เลือกนางเนาะอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่านางเนี่ยก็แบบไม่อยากแต่งงานนะแม่อยากจะหลอกให้กลัวนะครับผมก็เลยเกิดเป็นการดวลกันเกิดขึ้นนะครับผมระหว่างพระเอกเนี่ยจะให้นางตกหลุมรักหรือว่านางเนี่ยจะหลอกพระเอกได้ก่อนก็ต้องลองติดตามเรื่องนี้กันดูนะครับผมก็คือต่อให้ปากจะฉีกก็ไม่บอกรักเธอหรอกนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะผมบอกเลยว่าลายเส้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมสวยใช้ได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องนี้นะผมขอบอกก่อนนะว่าผมขอไม่ให้คะแนนนะครับผมในแต่ละเรื่องนะเพราะว่ามันก็มีบางคนที่ชอบเรื่องนี้มากบางคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องนี้นะครับผมถ้าเกิดผมพูดแบบไม่ถูกใจใครไปเดี๋ยวมันจะเกิดการดราม่านะครับผมเอาละว่าทั้งหมดนี่มันสนุกหมดเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับผมนะเรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเรื่อง 2.5 มิติริสะนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นเล่ม3เนาะเพราะว่าเล่ม1เล่ม2เนี่ยผมให้รุ่นพี่ยืมมาอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอเขามาคืนเนาะเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ทางรักพิมพ์เนี่ยเขาก็ออกแบบรัวๆด้วยนะครับตอนนี้เหมือนจะมีถึงเล่ม5แล้วนะสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าสนุกมากๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเป็นแนวคอสเพย์นะที่ให้เห็นหน้าปกอาจจะเหมือนแบบในแนวต่างโลกเลยนะครับผมแต่ความจริงเป็นแนวคอสเพย์นะครับเรื่องนี้สนุกครับผมจะแตกต่างกับทางหนุ่มเย็บผ้าตรงที่ว่าเรื่องนี้จะมีเซอร์วิสค่อนข้างที่จะมโหฬารมหาศาลครับเพิ่งตื่นนอนครับผมขออภัยด้วยนะอาจจะพูดผิดบ้างนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้เนาะเห็นไหมมันถือว่าเซอร์วิสค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเยอะมากๆนะใครที่ชอบแนวแบบคอสเพลย์แล้วก็เซอร์วิสแล้วก็เลิฟคอมเมดี้เนี่ยเรื่องนี้นะครับห้ามพลาดเนาะถือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยดีด้วยนะครับผมไม่ได้แค่เซอร์วิสอย่างเดียวนะเนื้อเรื่องถือว่าโอเคมากๆนะครับสำหรับเรื่องนี้นะเราไปตามกันได้ครับผมใครชอบคอสเพลย์ก็อาจจะชอบเรื่องนี้ก็ได้นะครับโอเคเรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องที่ผมว่าใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องโฮริมิยะนั่นเองนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะผมบอกเลยว่าน่าจะรู้จักกันทั้งประเทศแล้วมั้งนะครับผมใครที่ดูเลิฟคอมอ่านเลิฟคอมนะครับเรื่องนี้มีทั้งอนิเมะมีทั้งมังงะนะครับผมก็ผมไม่มีเล่ม1อยู่ถึงเล่ม15นะมีแค่เล่มจบเลยนะครับเพราะว่าผมแบบแค่เอามาดูตอนจบนะครับผมว่ามันต่างจากทางอนิเมะอะไรยังไงนะครับถือว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ผมมองว่าสนุกมากๆเลยเนาะเพราะว่าอย่างว่านะครับผมคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบนางเอก
ป็นสายเอ็มนะครับผมสายเอ็มคืออะไรเป็นพวกที่แบบชอบแบบโดนด่าชอบถูกกระทำอะไรแบบนี้นะครับผมนางเอกจะเป็นสไตล์นั้นเนาะซึ่งผมมองว่ามันฮาดีนะเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็พระเอกเนี่ยจะเป็นสายที่แบบเมื่อก่อนนะครับผมจะเป็นแบบเด็กใส่แว่นผมยาวๆนะครับผมสไตล์แบบโอตาคุนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยพระเอกของเรานะครับผมตอนที่อยู่ข้างนอกโรงเรียนเนี่ยจะเป็นแนวแบบหนุ่มฮอตเลยนะครับผมก็คือแบบเจาะหูแบบมัดผมอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็ไม่ใส่แว่นเนาะซึ่งผมมองว่าโคตรเท่เลยนะครับผมก็ลองไปดูกันได้นะสำหรับเรื่องโฮริมิยะนะครับผมถ้าเกิดใครที่ไม่เคยดูนะเรื่องต่อไปที่ผมอยากจะแนะนำนะครับผมนี่คือเรื่อง Wish Watch นั่นเองนะครับผมสำหรับเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าก็เป็น LC ใหม่อีกแล้วเช่นกันนะครับของทางค่ายรักพิมพ์นะซึ่งส่วนมากเนี่ยเลิฟคอมเมดี้ส่วนมากจะอยู่ที่ค่ายรักพิมพ์หมดเลยนะครับผมเรื่องดีๆนะซึ่งเรื่องนี้นะครับผมจะเป็นแนวเลิฟคอมเมดี้ที่ออกแนวแบบเลิฟคอมเมดี้จริงๆนะครับผมคอมเมดี้แบบคอมเมดี้เลยนะครับก็คือเป็นเรื่องแรกนะครับผมที่ทำให้ผมแบบขำได้ตอนที่ผมแบบอ่านมังงะนะครับผมคือผมไม่ได้ขำเพราะแบบมังงะมานานมากแล้วนะครับไอ้เรื่องนี้คือแบบทำให้ผมแบบขำออกเสียงมาเลยนะครับผมสำหรับเรื่อง Wish Watch นะครับเพราะว่านางเอกของเราเนี่ยจะเป็นแบบสไตล์แบบโบ๊ะบ้านะครับซื่อๆซ่าๆนะครับอะไรประมาณนั้นนะซึ่งถือว่าสนุกมากๆอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับผมแล้วก็พระเอกเนี่ยค่อนข้างที่จะเท่มากๆเช่นกันนะครับนี่ดูพระเอกนะพระเอกเท่นะครับผมเรื่องนี้พระเอกเท่เนาะแล้วก็นางเอกน่ารักนะครับผมนางเอกน่ารักดีนะนะครับนางเอกเรานะสวยน่ารักครับผมเรื่องนี้จะเป็นแนวกาวๆนะครับผมนางเอกเป็นแม่มดเนาะพระเอกเป็นยักษ์นะครับประมาณนั้นนะครับออกแนวแฟนตาซีนิดนึงนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะใครชอบแฟนตาซีโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องนี้ห้ามพลาดครับผมคอมเมดี้จริงๆนะเรื่องนี้นะฮะตามกันได้ครับแนะนำนะเรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมโคตรจะเล็กคอมเมนต์นะครับผมแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นก็อดเทียร์ของผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องคุโรอิวะเมดากะไม่เข้าใจความน่ารักของฉันเลยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้จะเป็นของทางค่าย Phoenix Next ของเรานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับผมแบบมากๆจริงๆนะลายเส้นดีทุกอย่างสวยไปหมดนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน้าพระเอกก่อนอันนี้จะเป็นหน้าพระเอกของเรานะครับแล้วนี้ก็จะเป็นหน้านางเอกนะนี่ครับผมนี่จะเป็นหน้าของนางเอกนะครับสวยมากนะครับผมลายเส้นเรื่องนี้สวยมากๆนะห้ามพลาดนะครับเรื่องนี้เอาจริงแค่เสียบลายเส้นก็คุ้มแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะคือเนื้อเรื่องนะครับผมมันจะเป็นสไตล์ว่าแบบนางเอกของเรานะครับผมเป็นสาวป๊อปเลยนะครับผมก็คือแบบป๊อปมากๆในโรงเรียนนี้นะครับเนี่ยตามภาพเลยเนาะแบบออร่ามาเลยนะครับผมซึ่งผู้ชายทุกคนในโรงเรียนนี้เนี่ยหรือว่าผู้หญิงด้วยแหละนะครับผมก็ต่างมาสารภาพรักกับเธอตลอดนะครับผมก็คือแบบเป็นหญิงป๊อปที่สุดในโรงเรียนในวันนั้นนะครับแต่ว่ามีอยู่วันนึงนะครับผมมีผู้ชายคนนึงนะครับย้ายเข้ามาใหม่เนาะก็คือคุณคุโรอิวะนะครับผมหรือว่าพระเอกของเราเนี่ยไม่สนใจเธอเลยนะครับเนี่ยตามภาพเลยนะครับอรุณสวัสดิ์แล้วก็ทำหน้าหนีนะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือแบบพระเอกเนี่ยไม่ได้สนใจนางเอกเลยนะครับผมไม่ว่านางเอกจะอ่อยอะไรแค่ไหนนะครับผมสำหรับเรื่องนี้เนาะก็คือนางเอกเนี่ยจะพยายามทำให้พระเอกเนี่ยชอบเธอให้ได้นะครับผมน่ารักไหมเป็นแมวนะครับเห็นไหมโคตรน่ารักนะครับผมนางเอกเรื่องนี้คือโคตรน่ารักเลยนะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมทำไมพระเอกถึงไม่สนใจนางเอกนะครับก็ต้องลองไปดูกันเอาเองนะครับผมสำหรับเรื่องนี้เนาะซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรสนุกจริงๆนะครับผมเรื่องนี้คือโคตรสนุกจริงๆผมเลยคอมเมนต์มากนะครับผมในกองนี้ทั้งหมดนะตอนนี้ผมแนะนำเรื่องนี้นะครับผมที่เป็นเรื่องใหม่นะที่เป็น LC ใหม่นะครับแนะนำเลยนะครับลองไปตามกันได้นะสนุกมากๆนะครับเรื่องนี้เนาะตอนนี้เพิ่งออกมาเล่มเดียวนะครับผมก็รอเล่ม2เลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องต่อไปนะครับผมคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟนั่นเองนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นของอาจารย์โคจิเซโอะนะครับผมชื่ออาจจะคุ้นๆเนาะเป็นเจ้าแห่งวงการเลิฟดราม่านะครับผมสำหรับคุณโคจิเซโอะนี่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เขาออกมาทำแนวแบบ5เล่มแบบเลิฟคอมเมดี้อะไรต่างๆนะครับผมก็ลองไปดูกันได้นะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะจริงๆแบบหน้าปกนี่ผมคิดถึงเรื่องแฟด5อยู่เหมือนกันนะนะครับผมจะเป็นเรื่องราวแนวแบบพนักงาน5คนเนี่ยนะครับผมกำลังดูแลร้านร้านนึงอยู่เนาะซึ่งเป็นร้านของครอบครัวพระเอกนะครับผมแล้ววันนึงเนี่ยพระเอกเนี่ยจะมาขายร้านนี้ทิ้งนะครับผมเพราะว่าแบบเจ้าของร้านเดิมก็ไม่อยู่แล้วนะครับผมก็คือยายของพระเอกเนี่ยเป็นเจ้าของร้านนั่นแหละนะครับผมยายเขาตายไปแล้วเนาะซึ่งพระเอกเนี่ยก็จะขายร้านนะครับผมแต่ว่าพวก5คนเนี่ยเขาเรียกอะไรแบบไม่มีที่ไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เลยพยายามทำร้านขึ้นมาใหม่นะครับผมในสไตล์นี้เนาะก็จะเป็นเรื่องราวแบบเลิฟคอมเมดี้5คนนะครับถือว่าน่าติดตามมากๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมตอนนี้ก็ออกมาประมาณ3เล่มแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับไปตามกันได้นะเรื่องนี้ขออนุญาตไม่เปิดให้ดูนะเพราะผมเก็บเอาไว้ในถุงแล้วนะครับเรื่องนี้มีเซอร์วิสด้วยนะครับผมใช่มีเซอร์วิสด้วยอันเซนด้วยนะครับผมเรื่องนี้ก็ลองไปตามกันได้นะครับเรื่องต่อไปนะครับผมจะยังไงภรรยาของผมก็น่ารักนั่นเองนะครับเรื่องนี้นี่ก็ดังมากๆนะครับมีอนิเมะด้วยเช่นกันนะครับลองไปตามกันได้เนาะผมบอกเลยนะครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นแนวแบบขายโรแมนติกล้วนๆนะครับผมมองว่ามันไม่ใช่โรแมนติกคอมเมดี้นะเนี่ยเห็นไหมข้างหลังเขาก็เขียนอยู่ว่าเป็นเลิฟสตอรี่นะครับผมก็คือจะเป็นแนวแบบโรแมนติกเลยนะครับผมหวานเจี๊ยบนะครับผมเรื่องนี้คือหวานเจี๊ยบนะครับลองไปดูอนิเมะกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับเรื่องนี้นะประมาณนี้ครับผมสำหรับเรื่องนี้นั่นคือเรื่องนี้คือไม่มีอะไรจะพูดนะครับผมมันดังมากๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็ขายดีมากๆดูคนดูอนิเมะเยอะมากๆด้วยนะครับผมก็ลองไปดูอนิเมะกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับเรื่องจะยังไงภรรยาของผมก็น่ารักนะครับ
โอเคเรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมอยากจะแนะนำนะครับจะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ต่างโลกนะครับผมเลิฟแฟนตาซีนะก็คือเรื่องจอมมารอย่างข้าควรจะรักภรรยาเอลฟ์อย่างไรดีนะครับผมเรื่องนี้นะคือผมไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่ต่างโลกนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเด่นไปทางแนวโรแมนติกมากกว่านะครับผมก็เลยมาจัดให้อยู่ในหมวดหมู่นี้ซะเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่าลายเส้นนี่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยน่าติดตามมากๆนะครับผมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยคือแบบ the best นะครับผมเรื่องนี้คือน่าติดตามมากๆนะก็คือมันไม่ใช่แนวแบบพระเอกแบบต่อยสู้อย่างเดียวนะครับผมมันจะเป็นแนวแบบโรแมนติกคอมเมดี้เลยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะใครที่ยังไม่เคยดูรีวิวนะครับผมเรื่องนี้มีรีวิวอยู่ในช่องผมนะครับผมสามารถไปหาดูกันได้นะขายของเรื่องนี้แนะนำนะครับแนะนำมากๆนะเรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมอยากจะแนะนำนั่นก็คือเรื่องรักรวมป่วนใจนะครับผมเรื่องนี้ค่อนข้างเก่านิดนึงนะครับแต่ว่าสนุกนะครับผมเก่าแต่สนุกเนาะเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมเนื้อเรื่องนะจะเกี่ยวกับพระเอกของเรานะครับผมมีเห็นไหมเนี่ยตรงคอเขานะครับผมจะมีเหมือนแบบเป็นที่ใส่กุญแจนะครับผมซึ่งพระเอกของเราเนี่ยในตอนเด็กนะครับผมได้สัญญากับผู้หญิงคนนึงเอาไว้นะครับผมโดยพระเอกเนี่ยจะถือแม่กุญแจไว้ส่วนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะถือเป็นดอกกุญแจนะครับผมซึ่งผมเรียกถูกปะวะซึ่งในตอนโตเนี่ยนะครับผมพวกเขานั้นจะมาไขเหมือนแบบไขกุญแจนี้กันนะครับผมก็คือเหมือนจะแต่งงานกันนั่นแหละในตอนโตอะไรมันนั้นนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะตลกมากนะครับผมตรงที่ว่ากุญแจนะครับผมกับไม่ได้มีอยู่แค่ดอกเดียวครับผมมันมีอยู่หลายดอกมากๆนะครับผมประมาณ4ดอกมั้งเท่าที่ผมจำได้นะครับแล้วใครกันล่ะนะครับผมที่เป็นนางเอกของพระเอกในวัยเด็กนะครับผมก็ต้องลองไปติดตามกันดูนะครับผมสำหรับเรื่องรักรวมป่วนใจนะครับสนุกนะครับผมบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับเรื่องนี้จบแบบจบดีด้วยนะครับผมก็คือแบบมีถึงการแต่งงานเลยนะครับผมจากเรื่องนี้นะเรื่องไหนที่ผมแบบมีถึงแต่งงานเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์นะครับผมซึ่งเรื่องนี้มีแต่งงานนะครับผมลองไปดูกันได้นะครับรักรวมป่วนใจนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องที่มาคู่กับรักรวมป่วนใจเลยนะครับแล้วก็สไตล์เนี่ยคล้ายๆกันด้วยนะครับผมนั่นก็คือเรื่อง True Love Blue นั่นเองนะครับผมซึ่ง True Love Blue เนี่ยจะเป็นมังงะแนวเลิฟคอมเมดี้ที่18บวกอันเซนนะครับผมใช่เรื่องนี้อันเซนนะครับถามว่าทำไมผมถึงบอกว่ามันคล้ายๆกับรักรวมป่วนใจใช่ไหมผมมองว่าเนื้อเรื่องเนี่ยความตลกมันคล้ายๆกันเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยคล้ายๆกันด้วยนะครับผมก็คือเนี่ยเริ่มมามันจะมีเหมือนนางเอก2คนใช่ไหมสำหรับเรื่องนี้นะครับซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับผมเปิดมาก็คือมีนางเอก2คนเช่นกันนะครับนี่จะเป็นนางเอกคนที่1แล้วก็นางเอกคนที่2นะครับผมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องคือแบบโคตรจะคล้ายๆกันเลยนะครับผมก็คือพระเอกของเราเนี่ยชอบผู้หญิงคนนึงเนาะแต่ว่าอยู่ๆผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือคล้ายๆกับเรื่องนี้เลยนะครับผมใครที่ชอบมังงะแนวโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็เซอร์วิสเนี่ยเรื่องนี้นะครับผมก็อย่าพลาดเหมือนกันนะเรื่องนี้อันเซนนะครับผมเนี่ย18บวกนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมไปลองไปตามมันได้นะครับโอเคมาถึงในกองฝั่งสุดท้ายแล้วนะครับผมฝั่งขวามือของเรานะเอาเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยละกันนะครับเรื่องนี้นะครับผมที่ผมอยากจะแนะนำนะก็คือเรื่องคุณชายวิปริตกับเมสาวรอบจัดนั่นเองนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะผมบอกเลยว่ามีอนิเมะด้วยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นมังงะที่อ่านเพลินละกันนะครับผมใช้คำว่าอ่านเพลินนะก็คือจะเป็นแนวแบบพระเอกนะครับผมของเรานะโดนคำสาปจากแม่มดนะครับผมทำให้ไม่สามารถแตะอะไรกับสิ่งมีชีวิตได้เลยนะครับผมถ้าเกิดแตะกับสิ่งมีชีวิตเมื่อไหร่สิ่งมีชีวิตนั้นจะตายทันทีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดอกไม้อะไรต่างๆนะครับผมแค่แตะนั้นดอกไม้ก็จะแห้งเหี่ยวตายอะไรแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งด้วยความที่โดนคำสาปใช่ไหมทำให้แบบไม่สามารถอยู่กับใครได้นะครับผมแต่ว่ามีนางเอกของเรานะครับผมที่เป็นสาวรับใช้น้องเป็นเมดนะครับมาคอยดูแลพระเอกคอยเอาใจใส่พระเอกนะครับเนื่องจากในอดีตนะครับผมทั้งคู่นะเคยช่วยเหลืออะไรกันเอาไว้ก็ต้องลองไปดูกันเอาเองละกันนะครับสนุกมากนะครับเรื่องนี้คือแบบหวานเจี๊ยบเหมือนกันนะครับผมหวานเจี๊ยบมากๆเนาะคือแบบอาจจะดูแบบปวดตับนิดนึงนะครับผมไม่สามารถแตะต้องอะไรได้นะแต่ว่าผมบอกเลยว่าเรื่องนี้นางเอกมาช่วยฮิลนะพระเอกตลอดเวลานะครับผมสนุกมากเรื่องนี้นะครับเรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมจะแนะนำก็คือเรื่องรักเธอหมดหัวใจจากแฟนสาว100คนนะครับผมเรื่องนี้ผมบอกเลยว่ากาวนะครับสั้นๆง่ายๆเลยคือกาวมากๆนะครับเรื่องนี้เนาะจะเป็นแนวแบบฮาเลมโรแมนติกนะครับผมคอมเมดี้เนาะซึ่งจะเด่นไปทางคอมเมดี้มากกว่านะครับผมเพราะว่าแค่ชื่อเรื่องเนี่ยก็รู้แล้วนะแฟนสาว100คนนะครับผมซึ่งผมมองว่าครบด้วยนะครับผม100คนนะก็เดี๋ยวต้องดูกันนะครับผมว่ามันจะมาทั้งหมดกี่เล่มนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมสนุกกว่าเรื่องจะคนไหนก็แฟนสาวนะเรื่องนี้มันแบบทั้งกาวกว่าทั้งโรแมนติกกว่านะครับผมก็ต้องลองไปดูกันนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะสนุกนะครับผมแนะนำนะใครที่ชอบจะคนไหนก็แฟนสาวเนี่ยก็น่าจะชอบเรื่องนี้เช่นกันนะครับผมเผื่ออาจจะชอบมากกว่าด้วยเหมือนผมนะครับ
เรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมอยากจะแนะนำนั้นก็คือเรื่องหยุดชอตนะครับคุณทาคามินินะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นแนว18บวกอีกแล้วนะครับ เป็นเลิฟคอมเมดี้18บวกอีกแล้วนะครับจากทางค่ายรักพิมพ์นะครับผมเรื่องนี้ผมบอกเลยนะครับผมว่าลายเส้นสวยมากแล้วก็เป็นมังงะลายเดือนนะครับผมทำให้ตอนนึงเนี่ยมันออกช้ามากนะครับผมก็คือเดือนละตอนเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะก็รอกันไปยาวๆนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้มันจะเป็นแนวแบบนางเอกของเรานะครับผมเป็นสาวที่แบบเก่งที่สุดในโรงเรียนนะครับผมเป็นสาวฮอตมากๆนะสาวสวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยมีพลังพิเศษบางอย่างนะครับผมก็คือการที่ถ้าเกิดเธอเนี่ยถอดอะไรบางอย่างออกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงในหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเธอจะสามารถย้อนเวลาได้นั่นเองนะครับซึ่งพระเอกของเราเนี่ยเป็นคนที่ไปรู้ความลับนั้นนะครับผมก็เลยถูกใช้ให้เป็นอะไรต่างๆนานานะก็ต้องลองไปดูกันเอาเองนะครับสำหรับเรื่องคุณหยุดถอดนะครับคุณทาคามินินะสนุกมากๆนะครับผมสนุกมากๆอีกหนึ่งเรื่องเลยนะเนื้อเรื่องน่าติดตามมากๆนะครับผมเรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือเรื่องที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องแฝด5นั่นเองนะครับผมเรื่องนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ผมร้องไห้อยู่เหมือนกันนะหลายๆคนอาจจะไม่ร้องไห้นะแต่ว่าเรื่องนี้ตอนนั้นผมอินมากนะครับผมดูอนิเมะนะเรื่องนี้นะครับดูอนิเมะก่อนนั้นแล้วค่อยมาตามอ่านมังงะต่อนะครับผมสำหรับเรื่องเจ้าสาวผมเป็นแฝด5เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมแนะนำอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับผมคือสนุกมากๆนะครับผมแล้วก็ปมเนี่ยค่อนข้างที่จะลุ้นนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแบบเนื้อเรื่องน่าติดตามนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะก็คือแบบอยากรู้มากๆนะว่าใครเป็นนางเอกนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับไม่ได้จบแบบฮาเร็มนะครับผมจบแบบมีนางเอกคนเดียวเนาะซึ่งสามารถไปตามกันได้นะครับสำหรับเรื่องเจ้าสาวเป็นแฝด5นี้นะครับผมก็ใครจะเป็นนางเอกก็ต้องลองไปอ่านกันดูแล้วกันนะครับผมเรื่องนี้ค่อนข้างดังอยู่แล้วนะมีรีวิวน่าจะหลายๆช่องอยู่แล้วนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะลองไปดูเมะกันก่อนก็ได้นะครับใครที่ชอบเมะเนี่ยก็ลองมาตามมังงะดูนะครับสนุกครับผมสนุกมากๆจริงๆนางเอก5คนเนี่ยก็คือแบบแต่ละคนก็คือแบบคนละสไตล์กันเลยนะครับผมทำให้แบบไม่ว่าจะเป็นซึนเดเลไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็น่าจะชอบเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่ามันมีครบทุกสายจริงๆนะสำหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องที่อนิเมะภาค3กำลังฉายอยู่เลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่องสารภาพรักกับคุณคางูยะซะดีๆนะครับผมก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะสนุกนะครับคือมันจะเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบพระเอกกับนางเอกนะสารภาพรักกันไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนแบบแข่งเกมกันอะอะไรวันนั้นนะครับผมพระเอกเป็นประธานนักเรียนส่วนคนนี้เป็นเลขานะครับอะไรวันนั้นเนาะซึ่งทั้งคู่เนี่ยจะแบบแข่งกันนะครับผมว่าใครสารภาพรักก่อนเป็นฝ่ายแพ้นะครับซึ่งความจริงทั้งคู่เนี่ยมันก็ชอบกันอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ไม่มีใครสารภาพรักกันสักทีนะ ซึ่งตอนนี้นะปาไปเล่มที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับ23 24แล้วมั้งนะก็ยังไม่สารภาพรักกันเลยนะครับ ลองไปติดตามกันดูได้นะครับผมสำหรับสารภาพรักกับคุณคางูยะซะดีๆนะครับในอนิเมะเนี่ยคือภาพสวยมากๆเหมือนกันนะครับผมลองไปดูอนิเมะกันก่อนก็ได้นะครับผมเนื้อเรื่องค่อนข้างดังนะครับเรื่องนี้นะก็ใครที่อยากหามังงะเนี่ยแบบสบายตับอ่านนะครับผมก็ลองมาดูเรื่องนี้ได้นะครับเนื้อเรื่องโอเคอยู่นะเรื่องต่อไปนะครับผมเรื่องยากแท้จริงหนอรักของโอตาคุนะครับเรื่องนี้บอกเลยว่าผมชอบเป็นการส่วนตัวนะเพราะว่ามันเป็นมังงะแนวแบบวัยทำงานนะครับผมซึ่งจากการที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับที่ผ่านมาเนาะมันจะไม่ค่อยมีแนวทำงานเลยนะครับมันไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องแนวเนี้ยนะครับผมแบบปัจจุบันที่ผมมองว่าเนาะก็คือเป็นเนื้อเรื่องแนวแบบรักวัยทำงานนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันอบอุ่นกว่ารักวัยมัธยมมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายเส้นนะเนี่ยอะไรมาเนี่ยนะครับผมซึ่งผมมองว่าลายเส้นเรื่องนี้สวยมากๆนะครับผมคมมากๆเลยนะครับใครที่ชอบแนวมังงะเนี่ยทำงานเนี่ยห้ามพลาดนะครับสนุกมากๆนะสำหรับเรื่องนี้นะครับมีทั้งหมด2คู่นะครับไม่ได้มีแค่คู่เดียวนะเรื่องนี้นะแต่อันนี้จะเป็นคู่หลักนะครับผมนี่จะเป็นคู่หลักเราเนาะสนุกครับผมใครชอบมังงะเนี่ยทำงานตามเลยครับเรื่องนี้สนุกครับมีอนิเมะด้วยนะครับผมไปตามกันได้เนาะเรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมอยากจะแนะนำเนาะก็คือเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะดังมากๆอยู่ในช่วงนี้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องคุณชิกิโมริไม่ได้น่ารักแค่อย่างเดียวนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ผมบอกเลยว่ามีอนิเมะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีรีวิวอยู่ในช่องผมด้วยนะครับผมสามารถลองไปดูกันได้นะครับจะเป็นแนวแบบนางเอกหล่อเท่นะครับผมนางเอกหล่อเท่เนาะก็คือนางเอกเนี่ยจะมี2บุคลิกนะครับผมก็คือจะมีสายแบบหล่อเท่ครับผมกับสายน่ารักนะครับผมก็ต้องลองไปดูกันได้นะครับผมส่วนพระเอกของเราเนี่ยจะเป็นสายแบบนางเอกเถอะเป็นนางเอกเถอะนะครับพระเอกเราเนี่ยแบบสไตล์แบบไม่มีความเป็นพระเอกเลยนะครับผมสำหรับผมนะก็มีอยู่บางฉากแหละนะครับผมที่มันโชว์เท่บ้างนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันขายผู้หญิงนะครับผมมันขายนางเอกนะครับผมก็ใครที่เป็นผู้ชายที่ชอบแบบนางเอกแบบปกป้องอะไรเงี้ยนะครับผมก็ลองไปดูเรื่องนี้ได้นะครับผมมีอนิเมะด้วยนะครับลองไปติดตามกันได้นะครับสำหรับเรื่องนี้นะโอเค
เรื่องต่อไปนะครับผมเรื่องโฉมงานพูดไม่เก่งของผองเพื่อนไม่เต็มเต็งนั่นเองนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะดังมากๆนะครับผมเพราะว่าอนิเมะเนี่ยเขาทำออกมาดีมากๆเนาะแบบลายเส้นเพลงประกอบทุกอย่างต่างๆนานามันดีไปหมดเลยนะครับผมทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันโคตรที่จะดังเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากตามอ่านมังงะเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าให้ตามตั้งแต่ตอนเล่มหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเรียงไม่เหมือนกันนะครับผมทำให้แบบไม่สามารถแนะนำได้เนาะมันแบบเริ่มถ้าเกิดแบบดูจบเมะมาต้องอ่านเล่มไหนนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าอนิเมะทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็มังงะเนี่ยถือว่าทำออกมาได้โอเคนะครับผมไม่ได้แย่นะครับแล้วก็ใครที่ชอบแนวแบบนางเอกคูเรเลเนี่ยเรื่องนี้นะครับผมห้ามพลาดเลยนะสนุกมากๆนะครับนางเอกพูดไม่เก่งเนาะถือว่าโอเคครับผมโอเคเลยเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างที่จะคอมเมดี้ด้วยนะครับผมก็คือถือว่าเป็นเลิฟคอมเมดี้ที่แท้จริงเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะเรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องที่ผมอยากแนะนำเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องใครว่าสาวเจ้าจะรุกไม่ได้นะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นเนื้อเรื่องที่แบบโอเคเลยนะครับเนื้อเรื่องนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะจะเป็นสไตล์ว่าแบบพระเอกของเรานะครับผมเวลาจะไปรุกใครใช่ไหมผมจะไม่มีอารมณ์เลยนะครับผมก็คือจะแบบหยุดข้างทางก่อนตลอดเวลานะครับผมแล้วนางเอกของเราเนี่ยจะเป็นสายที่แบบรู้สึกไม่ชอบนะครับผมเวลาโดนผู้ชายมารุกนะครับผมทำให้ทั้งคู่เนี่ยกลับกันนะครับนางเอกเป็นฝ่ายรุกแทนแล้วพระเอกเป็นฝ่ายรับนะครับผมซึ่งทำให้พระเอกของเราเนี่ยเริ่มมีอารมณ์ขึ้นมานั่นเองนะครับผมแล้วนางเอกของเราเนี่ยก็มีความสุขด้วยนะครับอะไรสไตล์นี้นะครับผมจะเป็นแนวแบบค่อนข้างที่จะ18บวกด้วยนะครับผมค่อนข้างที่จะ18บวกด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะเล่นเนื้อหาไปทางด้านแบบนี้นะครับผมก็ลองตามกันได้นะครับเรื่องนี้ผมแนะนำเลยนะครับของทางค่ายเซนชูเนาะเป็นเรื่องเดียวเลยนะครับผมของเซนชูที่ผมแนะนำนะครับของแนวเลิฟคอมเมดี้เนี่ยนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องก็อดเทียผมเลยนะครับผมก็คือเรื่องสะดุดรักใจแฟนเช่านั่นเองนะครับผมสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับมีอนิเมะดังมากๆแล้วก็หลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับผมคนที่ติดตามผมนะเพราะว่าผมพูดทุกคลิปจริงๆนะครับผมเวลาผมรีวิวมังงะอะไรอย่างเงี้ยนะผมชอบเรื่องนี้ที่สุดนะครับก็เรื่องนี้นะผมเป็นก็อดเทียร์ของผมเนาะแล้วก็เนื้อเรื่องตอนนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับแล้วก็ใกล้จบแล้วด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ที่ไทยออกมาทั้งหมดประมาณ23เล่มนะครับที่ผมจำได้นะน่า23เล่มนะครับแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะไปใกล้กับเรานิดนึงนะครับผมไม่เยอะนะครับก็ใกล้จบแล้วด้วยนะครับของทางญี่ปุ่นนะครับเราไปตามกันได้เนาะเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่าลายเส้นสวยนางเอกน่ารักทุกอย่างครบรสจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ผมอวยที่สุดในเลิฟคอมเมดี้แล้วนะครับผมกับเรื่องนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยดูอนิเมะก็ลองไปดูอนิเมะก่อนก็ได้นะครับผมเนื้อเรื่องมันจะเป็นประมาณว่าแบบพระเอกของเรานะครับผมอกหักเนาะแล้วก็ไปเช่าแฟนเช่ามาอะไรมันนั้นนะครับผมทำให้แบบเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆนานานะครับผมทำให้เนี่ยพระเอกกับนางเอกของเราเนี่ยต้องแบบเป็นแฟนเช่ากันต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมทำแบบให้มันแบบไม่สามารถหยุดที่จะแบบการเป็นแฟนเช่าได้เนาะทำให้เรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นมามากมายนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับสนุกมากเรื่องนี้นะครับผมแนะนำเลยคอมเมนต์เลยนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมจะแนะนำก็คือรักอลวนคนสลับบ้านนั่นเองนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นี่มีอนิเมะแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะฉายในเดือนไหนนะครับเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสนุกมากๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมแล้วก็ปมเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะเรื่องนี้นะครับใครที่ชอบแนวแบบเลิฟคอมเมดี้ที่แบบมีดราม่ามีปมเนี่ยแนะนำเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะเป็นคนแต่งเดียวกันกับเรื่องไอ้แม่มดทั้ง7นะครับผมจำชื่อไม่ได้ว่ะ ขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าสนุกนะครับผมเรื่องนี้สนุกมากนะครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากๆด้วยนะครับผมจะเป็นสไตล์ว่าแบบพระเอกกับนางเอกนะครับผมถูกสลับตัวกันในตอนเด็กนะครับผมทำให้พระเอกเนี่ยจากแบบรวยๆนะครับผมกลายเป็นแบบไปอยู่ในบ้านที่แบบเกิดแบบคนที่แบบพอมีพอใช้อะไรมันนั้นนะครับผมส่วนนางเอกของเราเนี่ยจากบ้านที่แบบตอนแรกควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมกับกลายเป็นแบบคุณหนูไฮโซนะครับผมแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยโตขึ้นต้องมาแต่งงานกันนะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบพระเอกของเรานะมีคนที่ชอบอยู่แล้วนะครับผมอะไรแบบนั้นนะก็ต้องลองไปดูกันนะครับผมว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะถือว่าน่าสนใจมากๆอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับผมเรื่องสุดท้ายนะครับผมที่ผมอยากจะแนะนำน้องก็คือเรื่องที่ทุกคนน่าจะเคยดูอนิเมะกันหมดแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์นั่นเองนะครับผมเรื่องนี้บอกเลยว่าสนุกมากๆนะใครที่แบบชอบแนวแบบคอสเพลย์นะแล้วก็มีเลิฟคอมเมดี้ด้วยเนี่ยนะครับผมเรื่องนี้ห้ามพลาดนะครับนางเอกน่ารักมากๆนะครับผมเรื่องนี้นางเอกน่ารักมากๆเนาะแล้วก็พระเอกเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับไม่ได้แย่เนาะไม่ได้แบบเป็นสายลูเซอร์ขนาดนั้นนะครับผมโอเคก็สำหรับใครที่ไม่เคยดูอนิเมะเนี่ยก็ลองไปดูอนิเมะกันก่อนก็ได้นะครับผมแล้วค่อยไปตามหาซื้อมังงะเรื่องนี้เอานะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะครับผมสำหรับเรื่องนี้เนาะถึงหาได้ก็แพงนะครับก็ลองไปตามดูกันได้นะครับผมสำหรับเรื่องหนุ่มเย็บผ้าเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมังงะเลิฟคอมเมดี้ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเนาะซึ่งเรื่องทั้งหมดในที่ผมพูดมาเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ได้แบบมีเรื่องไหนที่ผมอ่านแล้วแบบรู้สึกแบบไม่สนุกโผล่มาเลยนะครับสามารถไปตามกันได้เลยนะครับผมเรื่องทั้งหมดนี้ที่ผมกล่าวมานะครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีหลายคนนะครับผมที่แบบไม่ชอบเรื่องที่ผมพูด
มาทั้งหมดด้วยก็มีนะครับเพราะว่าแบบแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะเนาะแต่ว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมในเรื่องทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับผมซึ่งในกองนี้นะครับผมถ้าเกิดถามว่าผมแนะนำเรื่องไหนมากที่สุดใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเลิฟคอมเมดี้ในตอนนี้นะครับผมถ้าเกิดผมชอบสุดนะคือแฟนเช่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องใหม่ในตอนนี้นะครับผมที่ผมแนะนำที่สุดเป็นโนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องนี้ครับผมคุโดอิวะเมดากะไม่เข้าใจความน่ารักของฉันเลยนะครับผมแนะนำเรื่องนี้มากๆนะครับคือแบบสนุกมากๆนะครับผมเนื้อเรื่องน่าติดตามมากๆแล้วก็ทำสตอรี่ออกมาได้แบบโคตรดีนะครับสำหรับเรื่องนี้นะก็ลายเส้นสวยทุกอย่างครบนะครับเรื่องนี้ก็คือเอาจริงๆคือแนะนำที่สุดแล้วนะครับผมในกองนี้ทั้งหมดที่ผมแนะนำมานะโอเคก็สามารถไปตามกันได้นะครับผมของค่ายฟีนิกซ์เนาะหาไม่ยากอยู่แล้วนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่หามั่งงะแนวเลิฟคอมเมดี้อ่านอยู่นะครับผมก็คลิปนี้นะผมก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับลดถึง 4,000 ซับเนาะก็เดี๋ยวถ้าแจกของอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากช่องใหม่ของผมด้วยนะครับผมช่องเกมโนแลกเนาะก็เป็นช่องเกี่ยวกับการทำเกมนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมสวัสดีครับ